สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ด Synthesizer นะครับยี่ห้อ Korg รุ่น PS60 นะครับสภาพสวยงามมากครับ PS60รุ่นนี้จะแซมเสียงไม่ได้นะครับให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอเครื่องนี้หนอบตัวนี้ไม่เดิมนะครับไม่เดิมนอกนั้นก็เดิมหมดนะครับเดิมมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวดูรอบๆเครื่องครับด้านข้างด้านหลังนะครับเนาะตัวนี้หม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงเทียบนะครับสภาพสวยมากครับเครื่องนี้มีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับกระเป๋าแต่ว่ามันจะไม่ใช่ของ PS60 นะครับไม่ตรงรุ่นนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าครับผมดูแล้วนี่ใส่ Yamaha PSR ได้เลยนะครับครับก็เวลาใช้กับ PS60 ก็นะครับอาจจะต้องหาฟองน้ำนะครับอุดไว้ข้างในนะครับเอาใส่รอบๆนะครับเนาะด้านหน้าด้านข้างนะครับจะได้ใส่พอดีนะครับอันนี้ก็มีที่ใส่หม้อแปลงนะครับใส่โมดเพลงอะไรก็ว่าไปนะครับใส่สายแจ็คมัดซิปรูดง่ายใช้งานง่ายรุ่นง่ายนะครับเดี๋ยวมาลองคีย์นะครับเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับเหมาะกับท่านที่แบบไม่ต้องการความยุ่งยากในการใช้งานนะครับเราขึ้นไปเวทีก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับเนาะอยากต้องการเสียงอะไรก็กดเอาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาเสียงหรือมาเซฟไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่แบงค์นะครับเนาะที่สำคัญส่วนตัวผมชอบนะครับก็มี EQ นะครับเนาะ EQ แล้วก็เอฟเฟกต์พวกนี้ให้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดสามารถที่จะปรับแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับเหมาะกับไปเล่นโฟกก็ได้นะครับผมว่าแค่เหมาะกับเล่นโฟกด้วยนะครับโฟกแบนก็ได้นะครับเล่น 2-3 ชิ้นกับกีตาร์โปร่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ